ตอนนี้จะเห็นว่ามีการส่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดนู่นเดี๋ยวจะเปิดนี่นะครับก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปจนถึงนาทีนี้นะครับจนกว่าจะมีการประชุมพรุ่งนี้เป็นการประชุมชุดใหญ่ของสบคชุดใหญ่ซึ่งทางผอ,อสวบคเป็นประธานนะครับซึ่งก็คือท่านนยายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับณนะตอนนี้ก็เอ็กซ์ซส์กันไปเขาพูดอะไรฮนะก็คือได้มีการ คิดกันนะครับผมว่าก็เป็นการตื่นตัวกันดีนะครับของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงก็ต้องมีการเสนอตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผมว่าด้านหนึ่งก็คือสังคมก็จะได้รับฟังด้วยนะครับว่าความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้ให้บริการของกิจการ ก็ต้องเสนอแนวทางวิธีการที่ให้ประชาชนคนไทยมั่นใจกับกิจการของท่านว่าในเมื่อท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆและท่านเสนอตัวที่จะเปิดท่านมีมาตรการอย่างไรที่จะป้องกันการติดเชื้อแพร่ระบาดกันอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าเไปกี้ที่พูดมามีอะไรนะฮะสนามมวยร้านนวดอะไรทั้งหลายนี่นะครับก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเพียงข่าวแตว่ยังไม่ได้ยืนยัน แต่ที่จะพอบอกได้เป็นกลุ่มก้อนกว้างๆนะครับก็คือหนึ่งคือห้างครับเปิดออกมาแล้วทำได้ดียังไม่ได้มีการติดเชื้อขึ้นมาภายในนี้อาจจะไม่ใช่แค่ห้างอย่างเดียวนะครับผู้ที่ไปห้างก็คือประชาชนคนทั่วไปก็ใช้เว็บไทยชนะ .com เช็คอินเช็คเอาท์นี่แหละครับแล้วทำให้เรามั่นใจได้เพราะฉะนั้นกิจการนี้ที่มีระบบดูแลอย่างดีอาจจะได้เปิด ร้านรวงต่างๆที่อยู่ภายในได้มากขึ้นกิจการต่างๆได้เพิ่มขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองกีฬาครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการป้องกันโรคได้ด้วยกีฬาที่เปิดขึ้นได้ก็มีบางประเภทก็เปิดไปได้ะฮะแต่ตอนนี้จะพยายามเปิดให้มากขึ้นโดยเฉพาะเป็นการซ้อมของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนระดับต่างๆเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ เปิดมากขึ้นนะครับอันที่3คือเคอร์ฟิวครับอันนี้ท่านเลขาสมชอบอกว่าบอกได้นะครับแนวโน้มได้ลดเวลาลงแน่ๆน,นะครับหมายถึงลดเวลาเคอร์ฟิลลงข้อจำกัดจากเดิมนี่เราเดิม4ี่ทุ่มถึงตีสีมาเป็น5้าทุ่มถึงตีสีก็อาจจะลดลงไปได้อีกแต่เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งอันที่4ี เมื่อเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆในระยะที่สามแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องมาพร้อมกันจำได้ไหมครับจะมีข้อระบุอยู่ในข้อกำหนดในกฎหมายออกมาเนี่ยนะครับประกาศในราชกิจจาบอกว่าอาจจะมีแอปอาจจะมีแอปในมาตรการระยะที่หนึ่งระยะที่สองแต่พอระยะที่สามไม่อ่านแล้วครับใครที่จะเปิดกิจการในระยะที่สามต้อง เข้าสู่การลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไทยชนะแอปพลิเคชันนะครับครั้งนี้เป็นแอปเลยนะครับแล้วอันนี้คือผู้ที่ประกอบกิจการอันที่สองคือผู้ที่จะมาเป็นผู้ใช้บริการถ้าจะไปใช้บริการเขาหรือจะไปเข้าร่วมกิจการเขาต้องใช้แอปไทยชนะด้วยเพื่อเข้าไปเช็คอินเช็คเอาท์อยู่ในนั้น เพือเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ากิจการกิจกรรมในระยะที่3นี้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในเกณฑ์ปานกลางออกไปทางสูงเกือบทั้งสิ้นแต่จะเอาสูงมากๆเอามาใส่ด้วยไหมก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้อย่างที่ว่านะครับนั้นถ้าเราอยู่ในมาตรการของการผ่อนคลายนะครับอ,อ,อยากอยากจะให้ทุกๆคนได้ผ่อนคลายซึ่งทางท่านผอศูนย์ก็บอกว่าจะพยายามให้ได้มากที่สุด แต่ท่านก็ต้องใช้แอปตัวนี้เพื่อที่เราจะได้ติดตามดูแลสุขภาพท่านได้นอกจากสุขภาพท่านด้วยคนอื่นๆที่มาใช้บริการในความเสี่ยงสูงนี้ต้องได้รับการดูแลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้ก็ต้องมีการเ,เรียกว่าต้องต้องช่วยกันนะครับในการที่จะต้องยอมรับกับการติดตามตรงนี้นะครับซึ่งก็นำเรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ4ข้อนี้ครับครับผม